สวัสดีนะคะทุกคนมาพบมาเจอกันเช่นเคยกับตุ๊กติ๊กกินแซ่บนะคะวันนี้เราจะมารับประทานแกงเห็ดฟางนะคะเพื่อนนึกอยากค่ะอาหารอีสานเป็นอะไรที่ทำง่ายนะคะบางคนเขาก็ใส่พริกแห้งพริกสดแต่วันนี้เราใส่พริกสดตำเป็นเครื่องแกงนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะเพื่อนแล้วก็ใส่ผักคุณตู่นะคะแล้วก็ยอดดอกผักนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกผักอะไรเนาะลืมชื่อแล้วและผักติ้วค่ะคุณติ้วค่ะนะคะทุกคนไปเลยครับทางแกงต้องทานตอนร้อนๆเพื่อนกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะทุกคนจิ้มเจ่าด้วยค่ะอร่อยนะคะนึกอยากเพื่อนวันไหนก็ทานแต่ส้มตำขนมจีนนะคะทุกคนอร่อยมากเลยผักติ้วเวลาเราใส่กับแกงอีสานนะคะเพื่อนๆมันจะออกรสเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะผักแต่โบร่ำโบราณเลยนะเพื่อนจะขึ้นอยู่ตรงตามแถวทุ่งนาไม่ได้ใส่ไข่มดแดงเพื่อนตำนั้นเขาเหนียวเพื่อนคำโตๆเลยเพื่อนอร่อยมากเราใส่ผักชะอมด้วยนะเนี่ยสงสัยอยู่ด้านล่างแกงเห็ดฟางแบบนี้ก็อร่อยนะเพื่อนดูผักติ้วเพื่อนกับดอกผักกาดนี้อร่อยมากเลยเป็นอะไรที่เข้ากันมากนะเวลาเราแกงเห็ดนะคะเพื่อนๆทุกคนข้าวเหนียวเพื่อนเห็ดฟางวันนี้สวยมากเลยเพื่อนดอกตุ้มนั่งทานหลังบ้านเพื่อนผักชะอมเห็นอยู่นิดนึงเนี่ยยอดผักชะอมเพื่อนน้ำทดน้ำนัว
ดอกโตๆเลยเพื่อนซื้อมา1กิโลผักคุณตู่กับผักชะอมเพื่อนดอกโตๆเลยเพื่อนข้าวเหนียวเต็มติดเพื่อนดูทานไปจบหมดครึ่งหนึ่ง ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องวิดีโอช่องน้อยๆช่องนี้ของตุ๊กติ๊กอีแซมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขในการรับชมวิดีโอนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ